อบนะคะวันนี้มาเริ่มร่วมงานเปิดตัวไอ้ใหม่ค่ะค่ะก็Oppo Thailand ครบรอบ15ปีแล้วค่ะวันนี้ก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ Oppo กันแล้วก็เปิดตัวรุ่นที่เบลเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะก็คือ Oppo Reno 10นะคะซึ่งจะขายวันที่27นี้ค่ะปังฝากกันไว้ปังยังไงบ้างตัวนี้โอ้โหถ่ายรูปสวยมากแล้วคือพอเปิดกล้องออกมากล้องมันเลนส์กว้างอะค่ะคือมันสามารถแบบถ่ายทั้งกว้างได้แล้วก็แคบแบบซูมได้อย่างเงี้ยคือฟังก์ชันกล้องคือเลิศมากทั้งภาพนิ่งวิดีโอคือสวยเป็นกล้องพอร์เทรตที่ซูมได้ดีไซน์ราคาดีไซน์ดีไซน์สวยมี2สีค่ะมีสีฟ้าสีม่วงค่ะเบลใช้สีอะไรของเบลสีฟ้าได้เครื่องมาแล้วได้ลองแล้วค่ะแต่พอได้ใช้แล้วมันยังไงมันคล่องตัวแบบยังไงบ้างคือด้วยความที่ตัวเนี้ยน้ำหนักเขาค่อนข้างเบาแล้วคือด้วยเลนส์ที่ใหญ่อ่ะคือมันสามารถใช้แทนกล้องถ่ายรูปได้เลยซึ่งแบบเราไม่ต้องพกพลุงพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไซน์สวยแบบคมมนจับขนาดบรรยากาศงานวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างโอ้จัดเต็มมากเลยค่ะก็เป็นเรดคาร์เพ็ตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็รู้สึกแบบโอเคเลยแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะเลยค่ะมีน้องเพลงด้วยตลาดไม่ถูกต้องครับท่านจะนัดการของตัวเองใช่ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าค่ะจะทำให้ดีที่สุดต่อไปค่ะอวยพร15ปีค่ะก็ Happy Birthday Oppo นะคะก็ขอให้มีปีต่อๆไปอย่างมั่นคงขอให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆขอให้ยอดขายเพิ่มขึ้นค่ะพูดถึงทริปพาคุณแม่ไปดูแฟชั่นใช่ค่ะก็เห็นว่าเป็นทริปแรกของคุณแม่เลยที่ได้ไปปารีสใช่เป็นทริปแรกของทั้งคุณแม่และของเบลที่ได้ไปปารีสคือไม่เคยไปมาก่อนใช่ใช่เบลยังไม่เคยเบลเคยไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปฝรั่งเศสเป็นไงก็ดีค่ะมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีก็จะมืดช้านิดนึงก็เที่ยวคุ้มเลยแล้วก็ได้ไปดูโชว์กูตู้ของเฟนดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยคุณปราณีแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากค่ะคือแค่ได้ไปเที่ยวอ่ะก็คือถือว่าโอเคแล้วอ่ะสำหรับคุณแม่แล้วก็อยู่กันค่อนข้างนานบรรยากาศแบบคนที่ไปด้วยอะไรคือตีมหมดที่พักอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จัดเต็มเป็นอยากพาคุณแม่ไปคือด้วยความที่เราปิดกล้องละครแล้วด้วยค่ะก็เลยมีเวลาเที่ยวต่อก็ไม่อยากจะพาคุณแม่เที่ยวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะจริงๆวางแผนไว้หลายที่ไหมคะทำกันบ้างนี่ก็หลายที่นะมีไปฝรั่งเศสสวิสอิตาลีและอิตาลีก็คือย้ายนี่เราเยอะมากครั้งแรกใช่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วของคุณแม่ด้วยที่เป็นแฟชั่นโชว์ใช่ไม่ไม่จับเลยเราทำกันบ้านนะเขาบอกว่าเห็นดูหลายวันด้วยค่ะก็จัดกระเป๋าตามมากกว่าทำกันบ้านหรอวันกี่วันเนี่ยเบลที่นี่กี่วันค่ะสิบกว่าวันค่ะย้ายเมืองเกือบทุกวันเดี๋ยวเป็นวันที่ไปปารีสค่ะลองเลือกคอนโดล่าเป็นไงบ้างดีวันนั้นโชคดีมากคือวันก่อนหน้าคือร้อนมากแล้ววันที่เบลไปก็มันเหมือนแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีเลยก็ไม่ไหม้ค่ะแต่ก็อยากทำกันบ้านใช่ไหมว่าแบบกลัวมันจะฝนตกกลัวคลิปได้แต่ก็กลัวแบบมันจะเกลวอย่างเงี้ยกูเกลวก็เตรียมของไปหมดเลยคือแบบฝรั่งเศสหนาวอิตาลีร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าทั้งสองแบบมีร่มมีพัดลมอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นไงบ้างแม่ว่าไงบ้างแม่แฮปปี้ชอบมากคือเดินขึ้นเขาสู้ตายแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ทริปหน้าแต่ว่าแม่ไม่ได้กังวลเลยว่าแบบเป็นต้องแบบทริปเบาๆนะแม่แบบไม่เลยลุยมากค่ะคนในทริปเซอร์ไพรส์เบลอะไม่ค่อยเพราะเบลรู้ว่าคุณแม่แข็งแรงแล้วไงคืออยากจะพาเขาไปแบบฟิลเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเดินได้แบบสบายๆเดินสนุกเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกินนะคะเรื่องกินนะคะเป็นยังไงเต็มที่มากคือทุกคนในทริปคือแบบจอยอิตติ้งมากอย่างเงี้ยคือสั่งจานเดียวไม่พอแบบต้องอย่างละสองอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากกลับเลยไหมคะเบลหรอเบลก็ไม่ค่อยอยากกลับไม่อยากกลับเท่าไหร่แต่ทริปนี้คือเป็นสายเปรย์สายเปรย์เลยใช่ป่ะเปรย์อยู่เปรย์อยู่นานทีอย่างเงี้ยเนาะนานทีค่ะใช่มื้ออะไรที่พิเศษของแม่ไหมคะไปถึงต่างประเทศทั้งทีก็มีแบบดูแรงช็อปเลยก็ดูแบบนู่นนี่นั่นให้คุณแม่บ้างนิดนึงก็ซื้อนั่นแหละแต่ซื้อให้ตัวเองเยอะกว่าไปรับเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ชาร์จแบตด้วยไหมคะเบลเพราะว่าแบบเหมือนจะอยู่ทั้งสี่วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ไปเที่ยวทริปนานๆอย่างนี้ก็สัมผัสใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็อากาศมันดีคนดีที่พักดีอย่างเงี้ยก็กลับมาก็มีแรงทำงานค่ะ
พใหม่กับคนดังหลายคนใช่ค่ะมีโมเมนต์ที่ใครเป็นพิเศษไหมเบลจะนั่งข้างอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรมีวอเตอร์เฮาส์อันนั้นก็จะนั่งข้างเขาแล้วก็ได้กระทบได้คาร์ดิบีแต่ว่าที่คุยนานสุดก็จะเป็นชาคิราบอกว่าโชว์ละโชว์เขายังอยู่ในใจเราอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบถ่ายรูปหรืออะไรด้วยกันค่ะแต่แบบเหมือนด้วยความบังเอิญแบบเดินสวนพอดีทราบตั้งแต่แรกไหมคะว่าแบบจะได้เจอจะได้กระทบไหลนะก็รู้บ้างค่ะประมาณนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้พูดคุยใกล้ชิดขนาดนี้ใช่เพราะว่าคือด้วยความที่เหมือนคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาเป็นยังไงบ้างnice มากค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนได้ไปเห็นบนรันเวย์ที่เป็นแบบมันเป็นคำว่าตาแตกอ่ะคือสวยตาแตกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณฟิวอะค่ะเก็บฟิวมาตาแตกเลยตาแตกเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือไปดูแบบจิวเวลรี่ของเขาอีกอย่างเงี้ยเกือบติดมือมาแล้วจริงแล้วมันสวยมันติดที่ตรงไหนที่มันไม่ติดมือมันยังไม่ตัดสินใจเก็บไว้ในใจอยู่เหมือนกันกลับมาแล้วแบบว่าเอ้ยน่าจะติดมือมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าก็แบบความไฮจีวไฮจีวค่ะที่รักตัวเองไว้ได้อยู่ใช่ไหมยังรักตัวเองไว้ได้อยู่เพราะว่าย้ายเมืองพอดีค่ะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรใช่ไหมของเบลใช่ไหมไม่มีเลยค่ะคือเหมือนด้วยความที่มีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่คนละโซนกันเลยก็ไปต่างประเทศอาจจะกลัวเรื่องแบบพวกพิชาชีโอ้ยก็ระวังค่ะระวังแล้วก็ไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มแต่อย่างที่บอกคือโชคดีที่ช่วงซัมเมอร์คือมืดช้าฉะนั้นก็คือแบบมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ระวังมากเหมือนกันตอนนี้แบบตอนนี้ให้เวลากับคุณแม่เยอะกับตัวเราเองเวลาพาสนใจยังไงบ้างไม่มีเลยไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เบลอะถ่ายไม่ถ่ายละครแล้วก็คือทำงานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าก็ตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะที่จริงพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็อาจจะเพื่อนยังแบบคอยแนะนำอยู่ไหมไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นช่วงนานเกินไปเริ่มแนะนำแล้วหรือยังไงว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่าแบบเหมือนก็คือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องใช้ผมลิขิตเท่านั้นโอ้โหเพราะมันเป็นกองไปโปรโมทละครไปในตัวเลยคือแม้ตอนนี้คือใครเข้ามาก็พร้อมที่จะแบบลองศึกษาดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พิจารณาก็ความจริงก็เปิดแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละมีในเข้ามาแต่ยังไม่ถูกมาแอบมีอะไรนะคะแอบเล็กแอบมีเข้ามาไม่ได้เช็คอ่ะคนที่จะเข้ามาพิชิตใจเบลล่าต้องเป็นยังไงโอ้โหเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกลัวลงไปสวยระดับเรายังไม่มีใครเนี่ยแหละมันเป็นคำว่าเลือกเยอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเลือกยังไงคำว่าเลือกเยอะของเราไม่หรอกมันก็ไม่จริงหรอกค่ะพูดไปงั้นแหละคือความจริงยังไม่ทันได้เลือกได้อะไรยังไม่ได้แบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นจริงจังเลยแบบก่อนหน้านี้เหงาไหมมีเรื่องแบบเฮ้ยจะเริ่มเหงาเหมือนกันนะพอปิดกล้องก็ขอดปุ๊บเหงาเลยพอแล้วเหงาทันทีเลยอืออันนั้นสวยเกินไม่กล้าจีบแมวโอ้ยเข้าถึงง่ายค่ะแสดงว่าตอนนี้คือโสดแล้วก็มีเวลามากด้วยมีเวลาด้วยใช่โสดด้วยมีเวลาแต่ความจริงนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนนะเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้วแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมันก็ไม่ใช่ไงแต่นี่พร้อมแล้วประกาศถึงหนุ่มๆไม่เข้ามาตอนนี้โอ๊ยไม่เอามันเกินไปแต่มันก็แบบจังหวะเวลาที่ใช่แหละแต่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาอาจจะแบบไม่ว่างอีกแล้วกลับมาไม่ว่างอีกแล้วตอนนี้ยังไม่มีอาจจะไม่คุยยาวอัปเดตละครหน่อยค่ะก็ละครพรุ่งนี้ที่ปิดแล้วนะคะก็จะได้ชมกันตุลานี้ค่ะก็อยากจะให้รอคอยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะซีรีส์รวมกี่ปีคะที่ถ่ายทำกันปี8เดือนก็ค่อนข้างนานภาคนี้มันจะพิเศษกว่าตอนพุ่งเพย์ยังไงถามว่าพิเศษไหมความพิเศษคือเบลกับพี่โฟกเล่นเป็นหลายตัวละครละกันใช่ค่ะคือม
ันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นบุคเพสันนิวาสมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วคือต้องมาต่อก็ทำเต็มที่ทำกันบ้านเยอะมากๆสำหรับตัวคาแรคเตอร์ใหม่ในขณะที่คาแรคเตอร์เดิมก็ต้องเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบหาตรงหาจุดที่มันแบบใช่ที่สุดก็เต็มที่มากๆแรกมันประสบความสำเร็จแบบมากภาพดีหลายคนก็ตั้งตารอคอยแบบคาดหวังแสดงเองก็หมดแล้วคาดหวังอย่างไรไหมเอาเป็นว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วกันก็อยากจะแบบให้ทุกคนรอติดตามชมแล้วก็เปิดใจให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะก็ทำเต็มที่มาฟีเวอร์ตามมาอีกภาคแรกก็ไม่อยากจะคิดไปก่อนนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอาจจะบอกว่าดูอยู่แล้วหิวอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนคอมเมดี้นะคะยังคงมีอยู่เหมือนเคมีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากภาคที่แล้วมันจะมีความแบบกวนกันมากขึ้นความแบบมันจะไม่ใช่แบบฟิลเดิมมีมุกที่แบบว่าเบลแบบอ่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยได้ไงอ่ะได้ไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนต่อปากต่อคำกันเก่งจะแบบไม่ยอมการพูดกันทีคือแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมันตรงนั้นแล้วก็รู้ทันกันตุลานี้ได้ชมกันแน่นอนเนาะตุลานี้